เมนูก้อยแห้งเด้อค่ะก้อยดิบลาบดิบแห้งค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายมื้อนี้ทุกตาแม่บ้านในต่างแดนไทย101ก็มีอีกเมนูนึงมาเสนอมานําเสนอเด้อค่ะเป็นเมนูก้อยเนื้อแห้งเด้อค่ะก้อยเนื้อแห้งเป็นเนื้อวัวเด้อค่ะก้อยเนื้อแห้งใส่บักม่วงดิบเด้อค่ะเด้อกะเชิญพ่อแม่พี่น้องมารับชมวิธีทํากันได้เลยค่ะก่อนตุ๊กตาสิพาพ่อพี่น้องไปชมวิธีเฮ็ดเนาะค่ะตุ๊กตาก็สิมาบอกก่อนเด้อค่ะว่าเครื่องปรุงมันเครื่องใส่ในอุปกรณ์เครื่องใส่ในการเฮ็ดก้อยดิบลาบดิบเนื้อดิบนี่เฮ็ดจังได๋เนาะค่ะเนาะม่วงดิบเด้อค่ะแล้วก็เอาอันนี้ก็เป็นมะม่วงดิบนี่ตุ๊กตาไปได้มะม่วงดิบมาค่ะเที่ยนี้ได้มะม่วงดิบเนื้อวัวเด้อค่ะเนื้อวัวดิบตุ๊กตาซับเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะตอนซับบ่ได้ทายเบิ่งเพราะว่าเพราะว่ามันหาบ่มีถึงมีตุ๊กตากะคือสิบ่ใส่เลือดเนาะค่ะเนาะตุ๊กตาสิเฮ็ดก้อยแห้งเนาะค่ะเนาะพวกเพียพวกเลือดก็สิบ่มีเด้อค่ะเด้อโอเคเนาะค่ะเนาะหวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงสิเข้าใจเนาะมันบ่มีอยู่นี่อยู่เมืองนอกบ่มีเด้อค่ะเด้อตุ๊กตาเลยสิเฮ็ดเท่าที่มีเนาะค่ะเนาะแรกเนาะตุ๊กตากะเสี่ยวเนื้อลงก่อนเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเนื้อลงแล้วตุ๊กตากะสิเอานี่ลงเนาะค่ะตุ๊กตาบ่เคยกินอันนี้ตุ๊กตาก็เสียวลงก่อนเนาะค่ะเนาะเอาใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเจ้าเอิ่นจังซี่ค่ะเนี่ยมูซื้อมาให้เนาะค่ะเนาะแล้วตุ๊กตาก็เสียวกระเทียมต้นหอมเอาลงไปเลยด้วยค่ะใบสะระแหน่ใบอันมะกรูดเอาลงไปเลยค่ะพริกลูกดอกตุ๊กตากระเสียวลงไปเนาะค่ะเนาะบักม่วงตุ๊กตากระเสียวลงใส่บักม่วงหมดเด้อค่ะบักม่วงนี่ก็ยังสีเหลืองแน่อยู่แต่ว่าก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะมันก็มีจังซี่เนาะค่ะเนาะนี่ตุ๊กตากระเสียวน้ำปลาลงเด้อค่ะเด้อตุ๊กตามักใส่บักม่วงเด้อค่ะบางคนบ่ต้องใส่ก็ได้บางคนก็ก้อยแบบใส่เลือดใส่เผื่อใส่ยังไปยังสี่เด้อค่ะแต่ว่าตุ๊กตาบ่มีตุ๊กตาก็บ่ใส่เนาะค่ะเนาะข้าวคั่วแล้วก็พริกผงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ชูรสน้อยนึงเนาะค่ะเนาะช้อนหยิบมือพ่อแล้วก็เกลือเนาะค่ะเนาะแล้วก็เกลือด้วยค่ะน้อยนึง
แล้วก็บักนาวค่ะเห็นไหมคะบักนาวด้วยค่ะเด้อบักนาวบีบลงไปเลยค่ะมันก็สีสมน้ำกับบักม่วงนั่นนี่แล้วค่ะตุ๊กตาบ่มีเพื่อบ่มีใส่หรือว่าบ่มีตับเอียงเด้อค่ะเด้อตุ๊กตาก็สิใส่แค่นี้เนาะค่ะเนาะเอิ้นว่าก้อยแห้งเด้อค่ะเนาะก้อยแห้งหรือว่าลาบแห้งถ้าบางคนบ่กินดิบก็เอาไปคั่วก็ได้เด้อค่ะแต่ว่าไปคั่วก่อนแล้วก็ใส่เครื่องที่หลังเด้อค่ะเด้อตุ๊กตาขอแนะนําเนาะค่ะเนาะเอาเนื้อไปคั่วก่อนแล้วก็จังใส่เครื่องที่หลังเด้อค่ะถ้าเกิดว่าคนที่เพิ่นบ่กินดิบเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวก็จังมาใส่พวกบักม่วงพวกอีหยังสีที่หลังด้วยค่ะเด้อน้องเดี๋ยวตุ๊กตาสิซิมกันด้วยจ้าว่ามันแสบบ่แสบแสบเพื่อพี่น้องตุ๊กตาเฮ็ดหลายจ้าตุ๊กตาก็สิใส่บักนาวหมดไปประมาณเกือบ2หน่วยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบักม่วงมันบ่เปรี้ยวค่ะบักม่วงที่ตุ๊กตาซื้อมาน่ะมันเหลืองแล้วมันบ่เปรี้ยวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตุ๊กตาก็สิใส่มิ้นลงไปเลยด้วยค่ะนี่ค่ะใส่มิ้นลงไปบางคนก็สิใส่ผักชีฝรั่งลงไปน้ำกระไรเด้อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะเอาเป็นว่าก้อยดิบตุ๊กตาเสร็จแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาก็สิมาเทใส่จานเด้อค่ะเด้อเห็นบ่คะตุ๊กตาสิเทลงหมดเลยล่ะค่ะเห็นบ่คะโอ้สวดจานมะกรูดเลยพ่อแม่พี่น้องใส่นี่หมดเลยด้วยค่ะว้าวน่ากินน่ากินพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะที่ตุ๊กตาเอิ้นว่าก้อยดิบเนาะค่ะเนาะก้อยดิบเด้อค่ะเด้อบ่ได้ใส่เลือดบ่ได้ใส่หยังเด้อค่ะบ่ได้ใส่เพียใส่หยังเด้อค่ะเด้อใส่เท่าที่มีเนาะค่ะเนาะว้าวนี่ค่ะเป็นนั้นว่าก้อยดิบแล้วว่าลาบดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะ